INN ร่วมด้วยช่วยกันเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งครับท่านผู้ชมครับวันนี้ฮะติดตามและเรื่องราวของกรมควบคุมมลพิษครับกับทางด้านของฝุ่นละอองครับที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครภาพรวมนะฮะเรื่องราวนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับเรื่องราวของปริมาณฝุ่นละอองเราไปติดตามพร้อมกันครับกับทางด้านท่านรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษคุณสุวรรณาเตรียสุวรรณสวัสดีครับท่านรองอธิบดีครับสวัสดีค่ะคุณกิตินันท์ค่ะครับภาพรวมของฝุ่นละอองนะที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างท่านครับในช่วงตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์นะคะครับแต่วันศุกร์เป็นต้นมาเสาร์อาทิตย์จันทร์ช่วงนี้เนี่ยอากาศก็จะเป็นช่วงที่เปลี่ยนฤดูกาลจากปลายหนาวต้นฝนนะคะครับก็จะมีอากาศนิ่งแล้วก็มีลมสงบแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานเมื่อวันศุกร์แล้วว่าอุณหภูมิลดต่ำลง 1-3 องศานะคะคแล้วก็พอประกอบกับลมสงบแล้วก็ไม่มีแดดเนี่ยคะก็จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของมลพิษมันไม่ระบายตัวเรื่องฝุ่นขนาดเล็กเนี่ยก็มีการสะสมแล้วก็อย่างวันเมื่อวันอาทิตย์ก็ดีขึ้นในตอนเช้าแต่ช่วงบ่ายช่วงค่ำก็มีฝุ่นละอองที่เกินมาตรฐานนะคะรวมทั้งในเช้าและเที่ยงวันนี้ด้วยค่ะครับลักษณะเองฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นอีกนานไหมท่านรองครับที่รับแจ้งจากกรมอุตุนิยมวิทยาในการคาดการสภาพภูมิอากาศนะคะก็จะถึงวันที่8กุมภาค่ะ8กุมภาพันธ์ค่ะครับแต่ยังช่วงของปริมณฑลก็มีอุณหภูมิที่ลดลงเหมือนกันแต่ว่าอย่างเมื่อวานที่เราตรวจสอบในปริมณฑลเนี่ยมลพิษอากาศก็ไม่มีปัญหานะคะก็ไม่เป็นประเด็นเหมือนอย่างเช่นที่กรุงเทพมหานครค่ะครับฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นพิษเป็นภัยกับประชาชนมากน้อยแค่ไหนท่านครับฝุ่นละอองขนาดเล็กเนี่ยปกติแล้วก็จะมีผลกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะเราก็จะกังวลกับกลุ่มเสี่ยงนะคะครับอย่างผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมไปถึงผู้สูงอายุแล้วก็เด็กเล็กๆเนี่ยค่ะก็จะค่อนข้างต้องดูแลก็ระวังหน่อยอะค่ะครับนะฮะต้องในช่วงที่อากาศไม่ดีอย่างขมุกขมัวอากาศไม่เปิดนะคะแล้วก็ไม่มีแดดและไม่มีลมแล้วถ้ารู้สึกว่าออกไปแล้วมันอึดอัดระคายเคืองเนี่ยค่ะก็ต้องดูแลว่ามีการเฝ้าระวังโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงไม่ควรออกไปทำกิจกรรมภายนอกอาคารเป็นเวลานานหรือถ้าหากมีความจำเป็นต้องออกไปก็ใช้หน้ากากอนามัยก่อนออกจากอาคารค่ะครับลักษณะของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ถือว่ามีปริมาณที่มากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาไหมครับท่านรองครับยังไม่ถึงขนาดวันที่ช่วงปลายเดือนของมกราคมในช่วงของวันที่22-23ครับ24ช่วงนั้นก็ฝุ่นละอองขนาดเล็กแล้วก็มลพิษเนี่ยมันก็มีปัญหาเหมือนกันแล้วก็ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานไปมากกว่าตอนนี้ค่ะในช่วง2-3 วันนี้ยังต่ำกว่าในช่วงเดือนปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะนะฮะส่วนเรื่องของการดูแลเรื่องของสุขภาพสำคัญมากนะลองครับเรื่องของประชาชนนะฮะในช่วงนี้สภาวะอากาศเป็นแบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่าอากาศมันเย็นนะคะแล้วก็ลมสงบแล้วมีเมฆมากนะคะมีหมอกลมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะยกตัวมลพิษให้สูงขึ้นครับคือลมในแนวตั้งมันไม่มีอะค่ะเพราะฉะนั้นตรงที่แถบที่มลพิษสูงมากอย่างเช่นในกรุงเทพมหานครเนี่ยปัญหาก็จะเกิดจากพวกยานพาหนะนะคะเรื่องการก่อสร้างแล้วประกอบกับอากาศแบบนี้แล้วก็อาคารสูงจะทำให้การระบายของมลพิษมันไม่เคลื่อนตัวค่ะมันก็เกิดการสะสมครับนะฮะก็น่าสนใจมากประเด็นนี้ท่านรองครับถ้าพูดถึงการประชาสัมพันธ์เรื่องของคำแนะนำต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนี้เองทางกรมเองได้มีการประชาสัมพันธ์นะฮะให้กับประชาชนรับทราบข้อมูลเรื่องของการระมัดระวังตัวเองหรือการดูแลตัวเองมากน้อยแค่ไหนท่านครับกรมควบคุมมลพิษได้แจ้งให้ประชาชนได้รับทราบนะคะตั้งแต่วันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คื
ส่งค่ะไปทุกช่องทางทั้งทีวีสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆสื่อออนไลน์ด้วยนะคะก็คือแจ้งให้รับทราบว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรสภาพมลพิษที่เกิดขึ้นอยู่ในเกินมาตรฐานสูงไปแค่ไหนนะคะก็แจ้งให้เฝ้าระวังแล้วก็ในการเตือนกับกลุ่มเสี่ยงด้วยค่ะทีนี้ในช่วงนี้ประชาชนก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่องของมลพิษนี้ได้นะคะทั้งในส่วนของแฟนเพจเป็น Facebook แฟนเพจของกรมควบคุมมลพิษเองนะคะก็เข้าไปใน Facebook แล้วก็พิมพ์กรมควบคุมมลพิษก็จะขึ้นสถานการณ์คุณภาพอากาศซึ่งเรารายงานในช่วง 8:00 น.เช้าเที่ยงแล้วก็ 3:00 ค่ะนอกจากนั้นก็ยังสามารถเข้าไปใช้แอปพลิเคชันครับ Air for Thai AIR แล้วก็เลข4นะคะแล้วก็ไทยครับก็คือสามารถที่จะพิมพ์เข้าไปแล้วก็จะติดตามได้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยเลยค่ะครับนะฮะก็สามารถติดเราเข้าไปแล้วจะเห็นว่าถ้าเป็นสีฟ้าสีเขียวกรณีมีคุณภาพอากาศออกก็จะบอกว่าดีมากนะคะแต่ถ้าเป็นสีส้มหรือสีแดงก็แปลว่าไม่ค่อยดีค่ะนะฮะก็ทันสมัยมากครับในเรื่องราวของการตรวจสอบสภาพอากาศนะฮะครับสุดท้ายตรงนี้นะครับมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมไหมฮะแล้วก็ประชาชนทั่วไปครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการดูแลสุขภาพนะภายใต้ที่ฝุ่นละอองมากขนาดนี้รวมไปถึงเรื่องราวของสิ่งที่จะฝากกันในวันนี้บ้างครับท่านครับค่ะในช่วง 2-3 วันนี้ก็จะยังมีภาวะนี้อย่างกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งไว้อากาศเย็นก็จะถึงวันที่8กุมภาพันธ์นะคะครับก็อยากจะเตือนในกลุ่มผู้ป่วยหรือกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็เด็กนะคะที่จะเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องดูแลตัวเองว่าไม่ควรออกไปออกกิจกรรมภายนอกอาคารถ้าจำเป็นต้องออกไปก็ต้องใส่หน้ากากนะคะแต่ถ้าคนทั่วไปที่แข็งแรงดีอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่มีปัญหามากนักนะคะนอกจากนั้นก็ขออนุญาตที่จะขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดูแลกิจกรรมต่างๆที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองในพื้นที่ทั้งการเผาการก่อสร้างการใช้ยานพาหนะเพื่อช่วยลดระดับความรุนแรงของมลพิษค่ะอย่างพวกเราโดยทั่วไปเนี่ยอย่างเราก็จะลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือใช้รถสาธารณะหรือใช้ BTS ใช้ MRT ก็จะช่วยลดด้วยส่วนหนึ่งค่ะการดูแลรถส่วนตัวรถยานพาหนะให้มีสภาพดีไม่มีควันดำไม่มีเสียงดังก็เป็นการช่วยด้วยค่ะครับได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับท่านรองครับเกี่ยวกับข้อมูลตรงนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณคุณกิตินันท์ค่ะครับสวัสดีครับท่านรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษครับคุณสุวรรณาเตียสุวรรณนะครับก็น่าสนใจนะเกี่ยวกับเรื่องราวของนะฮะฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นอย่างที่ท่านรองบอกไปครับIN ร่วมด้วยช่วยกัน